ราธานีคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงยิงกันตายจุดที่เกิดเหตุอยู่แถวๆตำบลปากหมากที่ชัยยาผู้ชายคนหนึ่งขี่รถไปรถมอเตอร์ไซค์จะไปหาญาติไปบ้านน้าเอารถมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านน้าสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านของน้ามาถึงแล้วถามว่าเฮ้ยมึงอยากมีเรื่องเหรอเอายิงไปคุณผู้ชมคะ 6-7 นัดหลังจากนั้นหลบหนีไปนี่คือภาพของคุณวัชรพงศ์คนเจ็บก่อนนะคะเพราะกระสุนเข้าที่หน้าท้องที่สะโพกแล้วก็ที่แขนขวาทั้งหมด6นัดด้วยกันแต่หลังจากนั้นเห็นบอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกวินาทีสังหารเอาไว้ได้เหตุเกิดตอนประมาณ 3:51 นาทีของเมื่อคืนนี้เสียงปืน7นัดค่ะยิงแบบรัวๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะคะเหตุการณ์นี้คุณวัชรพงษ์ถูกยิงพรุนทั้งตัวแล้วถามว่าใครเป็นคนก่อเรื่องที่บอกอะคุณวัชรพงษ์มาบ้านญาติเพื่อนบ้านของญาติชื่อว่านายอมฤทธิ์หลังจากที่มาถึงถามว่าเฮ้ยเอ็งอยากมีเรื่องเหรอเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมหลบหนีไปขับรถกระบะไปพร้อมกับลูกเมียแต่สุดท้ายรถกระบะไปประสบอุบัติเหตุนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่อมฤทธิ์ขับรถหลบหนีออกไปนะคะสุดท้ายขับออกไปอย่างที่บอกเห็นบอกหนีไปสักประมาณเกือบ20กิโลเมตรแล้วรถกระบะไปพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปอายัดตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุไปเจอกับน้าคนตายค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้น้าคนตายเองก็มีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านหลังนี้เพิ่งปลูกเสร็จมาไม่ถึงปีนึงไม่ถึง1ปีเลยนะฮะแล้วดูซ้ายมือกระบะใช่ไหมกระบะของอมฤทธิ์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุอีกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงแปลกใจตั้งแต่แรกแล้วฮะที่ทางด้านของอมฤทธิ์เพื่อนบ้านมาอยู่บ้านแล้วชักชวนไปดื่มไปกินเลี้ยงสังสรรค์แล้วสุดท้ายอมฤทธิ์คนก่อเหตุมายิงหลานเมาคือชวนน้าเนี่ยไปน้าของวัชรพงษ์ถูกไหมคนตายบอกก่อนหน้านั้นมาอยู่กันไม่ถึงปีอมฤทธิ์มาชวนถึงบ้านแล้วบอกไปกินเหล้าด้วยกันพอกินเหล้าเมากันเสร็จปุ๊บเนี่ยอมฤทธิ์เอาปืนมาวางไว้บนโต๊ะตอนนั้นน้าของคนตายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็งงฮะอมฤทธิ์พูดมาคำหนึ่งเมียฆ่าใครอย่าแตะตอนนั้นก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็เพิ่งจะมาเองนะอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่เคยไปมองหน้าเมียอะไรของอมฤทธิ์ด้วยเหตุการณ์นี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยเห็นมีการบอกนะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก็บอกว่าหลานเนี่ยจะมาหาแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหลานจะมาเมื่อไหร่แต่ตอนนั้นคือได้ยินแค่เสียงปืนดังขึ้นปัง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 แล้วก็ได้ยินก่อนนั้นคือเฮ้ยออกมาดูอ้าวหลานตัวเองถูกยิงเรียกทางด้านของรถกู้ภัยเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายแล้วไม่ทันจริงๆวันนี้ครอบครัวรับศพคุณวัชรพงษ์อยู่ที่บ้านนะคะงานศพเนี่ยจัดที่บ้านเราได้เจอกับน้าสะใภ้ก็คือเจ้าของบ้านจุดที่เกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันอมฤทธิ์น่าจะคลั่งเพราะก่อนจะมายิงหลานเขายิงปืนนอกบ้านไปแล้ว3นัดอ้าวเหมือนกับยิงปืนขึ้นฟ้าไม่รู้มีเรื่องกับใครหรือว่าโมโหใครแล้วหลังจากนั้นสามีก็คือขับรถออกไปตัวเองก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทันจะไปไหนเลยหลานชายคือวัชรพงษ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านมาถามหาเจ้าของบ้านก็คือสามีเขาอะจะคุยกันเรื่องรถเอาไปซ่อมที่อู่ก็บอกไปว่าอ๋อน้าไม่อยู่บ้านหลานชายคนตายเนี่ยค่ะวัชรพงษ์นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็กำลังจะขี่กลับบ้านคุณกิ๊กบอกได้ยินอมฤทธิ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าบ้านแล้วถามว่ามึงเป็นใครมาทำอะไรที่นี่คุณกิ๊กยังบอกเลยเอ้าหลานพี่ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วก็เลยถามอมฤทธิ์กลับไปแล้วพี่มาหาใครถ้าพี่ไม่ได้มาหาใครพี่กลับไปหลานมันมาหานะมันไม่ได้มาหาเรื่องใครคุณผู้ชมหลังจากนั้นเหมือนกับต่อปากต่อคำกันสักพักอมฤทธิ์ชักปืนออกมาแล้วยิงหลานชายเขาต่อหน้านะคะไอ้7นัดเนี่ยเสียงกรี๊ดก็คือเสียงของคุณกิ๊กที่อยู่ในเหตุการณ์เสร็จปุ๊บขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้าน
แล้วก็ขับกระบะกับลูกเมียหลบหนีคือเหตุการณ์เนี้ยไม่รู้ว่ามันเมาอะไรหรือว่าเสพยาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองคนไม่เคยเจอกันแล้วไม่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนขี่รถเข้ามามาหานาค่ะแล้วก็ทีแรกหนูบอกว่านานไม่อยู่นาไปโต้นุกยังไม่มาทีมันก็จอดรถคุณก่อเหตุนั่นขี่รถเข้ามาช่วยกันกับมันพอดีเลยค่ะไม่ค่ะไม่ได้เถียงเลยไม่ได้ดังเลยกันเลยค่ะข้างคุณเกว่าก่อเหตุนั่นเข้ามาถึงก็หาเรื่องเขาลูกเคยเข้าลูกเคยเพื่อย่ามีเรื่องเรื่องหลานหนุ่ยก็ไม่ได้ว่าหลานหนุ่ยมันก็ว่าเหลือเพื่อต้นกับพ่อไม่ย้ายได้หรือจ๊ะโอ้ยนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเราไปเจอกับทางด้านของคุณกรกมลฮะแม่ของคุณวัชรพงศ์คนตายก็บอกว่ายืนยันนะวัชรพงศ์ลูกชายแม่กับไอ้เจ้าอมริตเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วมันมายิงลูกแม่มาฆ่าลูกแม่ทำไมเมื่อคืนนี้เองเนี่ยน้องเนี่ยพยายามโทรหาแล้วนี่คือบรรยากาศฮะบรรยากาศงานเพราะวันนี้มีการรับร่างของคุณวัชรพงษ์มาญาติๆเนี่ยร้องไห้เสียใจกันหมดเลยวันนี้แม่บอกนะพอแม่ไปถึงจุดเกิดเหตุเพราะมีคนบอกว่าลูกแม่โดนยิงถูกไหมพอมาถึงลูกแม่ยังไม่ตายนะฮะวัชรพงษ์ยังไม่ตายอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่คำสุดท้ายที่ลูกชายพูดกับแม่ไว้คือแม่ผมไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นก็สิ้นลงไปตอนนั้นคุณแม่บอกคุณแม่ก็เสียใจมากเหตุการณ์ที่บอกว่าไอ้เจ้าอมริตมันขับรถเพื่อไปหนีและไปรถชนเนี่ยน่าจะเป็นเวรกรรมมันตามสนองมันเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากถ้าไม่สนิทจริงๆเขาจะไม่คุยปกติถ้าคนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเขาจะต้องหาเพื่อนใช่ไหมเพราะมันมีอยู่สองสามหลังแต่เขาจะไม่สูงสิงกับใครเขาว่าที่เขาพูดมานะว่าแต่ก่อนเขาก็เคยมีคดีติดตัวเขาเคยติดคุกเกี่ยวกับพวกยาเสพติดพวกเนี้ยเขาขายที่ขายทางแต่ตอนนี้เขาหาที่สร้างบ้านเขาก็มาได้ตรงนี้ไปถึงก็เจอน้าสะพ้ายเขาอยู่บนบ้านอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่ว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาไปงานศพมาเขาทีนี้เหมือนกับว่าเขาจะหลอนอะตั้งนานแล้วเขาเคยไปแจ้งตำรวจว่ามีคนย่องมาจะมาเอาเมียเขาอะไรประมาณนี้หลายครั้งแล้วน้าสะพ้ายก็โทรมาหาแม่แม่ก็นอนอยู่เขาก็โทรหาน้องน้องก็เผาขยะอยู่น้องผู้ตายนะแม่พี่หลวงถูกยิงแม่ก็ไปเลยพอไปถึงแม่ก็เห็นลูกแม่นอนจมกองเลือดอยู่เพราะว่ารถกู้ภัยกว่าจะมาแล้วคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้แม่บอกเลยที่อมริตพาลูกกับเมียจะหนีใช่ไหมแล้วขับกระบะไปซิ่งตกข้างทางน่าจะเป็นกรรมนี่ค่ะจุดตรงนี้แหกโค้งรถยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเพราะว่าเห็นบอกสีขาวซ้ายมือใช่ไหมเจ็บในอมริตอะเจ็บตำรวจเนี่ยตอนนี้ตามไปอายัดที่โรงพยาบาลแม่บอกเวรกรรมมาแล้วไงเนี่ยมายิงลูกแม่ตาย